ครับผมขอกราบสวัสดี FC นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอพ่ออู๊ดแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นการสื่อสารผิดพลาดนะครับผมทางแอดมินก็ไปรออยู่ที่บ้านเนาะแล้วปรากฏว่าพ่ออู๊ดอยู่วัดพ่อมาถ่ายอยู่วัดบ่ค่ะครับครับก็กลับไปนอนบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อครับคือกันโอ้ครับผมครับเพื่อนกลุ่มนึงเพื่อนที่อยู่2กลุ่มครับครับวัดแล้วก็เลยบ่ท่านได้กลับนะโอ้ครับผมนั่งมือกับคําอยู่นั่งมือกับคํานั่งมือครับเว้นอยู่ครับเป็นบางมือเป็นบางมือเนาะพ่อเนาะไอ้ที่บอกไปเนี่ยมันเงียบนะมันเพื่อนเงียบตลอดเลยอืออันใดก็ค่ะเรียกที่บอกไปมันเงียบมั้ยเพิ่นบ่มาอีกบ่ค่ะมือเพื่อนเงียบเพิ่นมาจักเทื่อล่ะครับผมมือเคลื่อนนี่บ่มาเลยอืมแต่มือนั่นเพิ่นมาย่ําให้จักเทื่อพอเพิ่นมาย่ํา3เทื่ออยู่มาตั้ง3เทื่อบัดนี้7 2 4หั่นแต่ว่าบ่มักเด็กเรียกตัวนี้อ๋อครับแต่ว่า FC อย่าไปซื้อหลายเด้ตัวนี้อย่าเฝ้าครับผมอย่าเฝ้าซื้อบ่มักบ่ค่ะบ่มักเลยตัวนี้พ่อมักตัวใดค่ะเอาตัวที่พ่อมักแท้ๆคือตัวใดคือตัวมักแต่มันบ่เป็นตัวนั้นเด้บ่เป็นตัวนั้นบ่เป็น7 2 4เด้โอ้บ่เป็น7 2 4แต่ว่าแต่ว่าจะเป็นคิดมักอยู่แต่ว่าเป็นตัวนี้บ่เป็นตัวนั้นครับเอาบ่ผีกับคนคนมักตัวใดบัดนี้ที่เขามาเขียนให้เบิ่งเนี่ยมันเขาเขียน19 19ครับก็เบิ่งนํากันอยู่หลายคนอยู่มื้อนี้7 8คนกันทั้งเดินไปให้ขยับแป๊บนึงนะครับเล่นหลายตัวบ่มักเยอะโตอยู่ว่ะอันมักเลขมี9อยู่ไว้อยู่ครับผมมักเลขมี9แม่นพ่อมักเลข9นะครับได้แต่ว่ามื้อนี้เขาเขียนให้เบิ่งจังเว้นนี่ล่ะเขาเขียนอยู่โอ้เขาบ่เขียนให้เบิ่งจังเว้นเลยบ่พ่อแม่นตัวใดค่ะมัน19กับ54 19กับ54เอาตรงทะเบียนรถพ่ออู๋ห้าหนึ่งห้าสี่บ่แม่นหาดีสี่ห้าสี่ห้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับเนาะเพราะว่าเป็นเขามาเขียนให้ตอนกลางวันเหรอครับกลางเว้นนี่จะเบิ่งยุ่นน้ำกันอยู่แล้วยุ่นอยู่แล้วยุ่นวัดนี่ว่ะค่ะยุ่นวัดนี่แหละมันเบิ่งยุ่นกันนี่โอ้ก็นั่งมาหอดวัดไปทีพอขึ้นวันสวยอยู่มันคือคนอยู่เทียบแต่คนอยู่เบิ่งยุ่นคุ้นยุ่นอยู่นี่คุ้นวัดนี่หรอคุ้นวัดบ่คือคุ้นอยู่ทางบ้านมากคุ้มอยู่วัดคุ้มอยู่วัดนะครับก็พอดีมักเล็กสุดมักเล็กที่เจ้าแบบนี้ที่เจ้ามักที่แล้วครับที่เจ้ามักเล็กที่เจ้าคือมือเจ้าแต่เจ้าก็มักเก็บเจ้านี่แล้วเหมือนเขาไม่เขียนมือเจ้ามือเจ้าครับสี่คนครับมักเล็กตัวคันมันหลายตัวที่ FC หรือว่าที่หลายมันหลายตัวพวกที่หลายตัวคือฟังจังหน่อยคือฟังจังหน่อยก็คือมันเขียนให้หลายตัวพวกบางงวดมันซัดกันที่นี่อยู่ครับบางงวดมันอาจจะซัดดีแต่สิฟังต้องแข่งกันก็คือวันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับพ่อไม่แน่ใจครับจะว่ามากอยู่19แต่54 45มันเรา45จะมากอยู่แต่ว่าก็จะเฝ้าชื่อร้ายเออครับเยอะเอาน้อยๆเอาล่องไปก่อนเนาะน้อยๆน้อยๆก็พอได้เห็นมันจิ้มก่อนบ่สิมีตัวงวดที่มันจะจัดอ่ะถ้าคิดว่าเขาสิมาตั๋วอยู่บ่นคิดว่าเขามาย่ํามือนมันคู่มันต่างกันอันกูก็มาบอกเคลียร์บ่กูนั่นน่ะบอกคนละชุดเลยคนละชุดเลยบ่อันนี้เป็นคู่บัตรบ่คุ้มอยู่บัดของเฮ็ดว่าหยังงานน่ะแม่นคุ้มอยู่เลยครับคุ้มอยู่นี่เท่าจังได๋ซื่อ19 45 19ก็45คนละภูมิกับบ้านเราคนละภูมิแสดงว่าคนละภูมิกันครับคนละภูมินะครับ FC ครับครับ19กับ45คิดว่าสิไปนั่งเอาอยู่บ้านอีกบ่ยังได๋ไปถามเขาอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านนั่งไปอยู่บ้านบ่แม่นพิสูจน์ก็ปกติก็นั่งอยู่แล้วถึงบ่เอาเรียกก็นั่งอยู่แล้วครับนี่มันเป็นหลักปฏิบัติมาโดดแล้วครับผมแล้วจะมาให้สรุปวันไหนอีกครับพ่อมื้ออื่นนี่ครับเป็นใดเดี๋ยวสิโทรบอกเพิ่นแล้วครับเอาพรุ่งนี้เนาะ
เย็นครับกลับจากจังไหนเด้ครับครับโทรมากับรับเลยล่ะจะอยู่ได้หันบ่มีคืนเด้จะต้องออกมาโทรครับต้องมาโทรงอกส่วนหลายก็สิออกมาฮอดวัดนี่ก็สิโทรครับครับผมได้อยู่ที่นี่นี่คืนสิมานี่ให้เก่าจังช่วงเช้าเด้สิโทรบอกแต่ช่วงเช้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าพอดีแล้วครับผมก็มาทางนี้พอดีเป็นดีๆเลยครับเอิ้นก็สิมานี่พอดีครับมาเอิ้นก็สิได้แวะมาทางนี้พอดีแต่ที่เขามาหาเนาะเพราะว่าเอามันกระทั่งที่ต้องไปอยู่แล้วก็ต้องแวะเข้ามาหาบ่ให้เสียเวลาครับจะมาวันจะม่วงก็พอค่อยคือเข้ามาเมื่อเที่ยงโมงหนึ่งเที่ยงกับโมงครึ่งเที่ยงกับสองโมงเอาแค่สองโมงก็ได้สองโมงปกติสองโมงเนาะให้มาที่วัดใช่ไหมครับวัดเลยต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอฟซีครับเพราะว่าพอวุฒิพลกับพ่อได้มั่นใจปันใดมันมาภูมิพลภูมิเนาะครับเนาะภูมิพลภูมิพ่อได้มั่นใจก็เลยต้องแต่ว่าภูมิอยู่บางทีได้บอกถึงด้วยบางทีโอ้ครับถึงสามตัวเลยแต่ว่าได้บอกเป่าให้ฟังก็คือโอ้ถึงสามตัวเลยสามตัวเลยบัดนี้พูดมั่นใจภูมิมองไหนมองนี่ก็มั่นใจมองตรงนี้มั่นใจแม่นแต่ว่าปัจจุบันก็สินั่งอีกทีนึงแม่นว่าสิตรงกันบ่แม่นครับมื้อนี้ก็วันที่13บ่มื้อนี้ฮะ14แล้วบ่โมเมนต์13ครับมื้อ14ยังมีเวลาครับยังทันอยู่ยังมีเวลาครับครับ FC ครับหยิบลอตเตอรี่ทันอยู่ทันครับแต่ว่าดึงไว้กับตัวนึงโอ้ใบนึงอือ54ขึ้นมาเลขทะเบียนรถพ่ออูดมั้ยคะมันออกไปนึงครับฝันเกี่ยวพ่ออูดอยู่เมื่อวานนี้ครับว่าอันทหารถือดาบไว้หลายอันบอกพ่ออูดว่าอันให้อยู่ที่พื้นนี่ให้รักษาที่บ่ให้ไปไสเพิ่นว่าที่ที่บ้านพ่ออูดแหมใส่ใส่ที่เจอรับรับส้มก็ได้ครับนี่ดอกงั้นครับเดี๋ยวมีเจอกันครับครับสรุปก็คือว่าภูมิที่นี่มาบอกพ่ออู๊ด19กับ45ใช่ไหมครับเบื้องก่อนเรียกมันตู่ดำด้วยนะเขียนให้พร้อมเป็นตู่สีดำครับตู่สีดำส่วนเลขภูมิที่บ้านพ่ออู๊ดพ่ออู๊ดจะนั่งเอาคืนนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าเราค่อยมาหานะครับเนาะครับก็คือสรุปเป็นแบบนั้น FC จะได้ไม่งงไงครับว่าตัวเลขเป็นยังไงทำไมมันเยอะแท้นะเออพอดีว่าตัวเลขหลายแท้เนาะครับคือเป็นของภูมิวัดนี้นะครับแต่ละภูมิสิบ่คือกันครับแต่ละภูมิบ่คือกันแต่ว่าคันมันภูมิแม่นก็คือกันครับครับคือภูมิอยู่วัดไห้พระองค์เนาะค่ะครับผมก็เบิ่งอยู่น้ำกันช่วง 5:00 น.นี่แหละช่วงสิเที่ยงนี่เบิ่งน้ำกันหลายคนเนาะต้นเทียนหายอยู่ใส่พอต้นเทียนต้นไม้ของผมโอ้เทียนต้นไม้เห็นบ้างต้นกระไทยผมไปดูเจ้าคุ้มบ่อไทยนะเออต้นไทยอยู่ที่วัดเทียนใส่ต้นไม้ที่พันนี้ยันใส่ต้นไม้บ่อครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออู๊ดนะครับที่ได้นัดวันนี้มาปรากฏว่ายังเงียบๆอยู่นะครับผมวันนี้พ่ออู๊ดจะนั่งสมาธินั่งคุยกับผีอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับส่วนตัวเลข19กับ45นี่ก็คือเป็นภูมิวัดที่นี่นะครับ FC ที่เห็นเป็นตัวสีดำไม่ใช่ตัวสีแดงนะครับผมเป็นตัวสีดำนะครับผมย้ำนะครับ19กับ45นะครับผม FC ครับครับ19 45นะครับเป็นมาเขียนบอกนะครับเห็นกัน 7-8 คนนี่ครับพวกคนที่ทำงานอยู่ที่วัดก็เห็นด้วยกันนะครับ19กับ45นะครับแต่แปลกตรงที่ว่าพ่ออู๊ดเคยบอกว่าภูมิที่นี่เคยให้แตก3ตัวนะครับเมื่องวดที่แล้วนะครับผมเอาก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับ FC 19กับ45นะครับผมหยิบฉวยลอตเตอรี่ไว้เนาะแต่สำหรับคืนนี้พ่ออู๊ดจะไปนั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองที่ทางแอดมินไปเมื่อกี้นี่แหละครับไปหลงกันอยู่นั่นแหละครับนะครับผมว่าแนวทางจะตรงกับภูมิที่นี่ไหมนะครับผม
ครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมอย่าลืมนะครับ FC ครับ19กับ45เป็นภูมิของที่วัดนะครับผมที่ภูมิที่วัดบอกพ่ออู๊ดนะครับครับส่วนแนวทางของพ่ออู๊ดจริงๆก็คือว่าอยู่ที่บ้านนะครับผมพรุ่งนี้ตอน 8:00 นเช้านะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะทำคลิปอีกรอบนึงนะครับว่าจะย้ำว่าตัวเลขที่พ่ออู๊ดให้มาตั้งแต่ต่องวดมาจนถึงเมื่อวานก่อนเนาะว่าตัวเลขมันจะเป็นแบบไหนจะเหมือนกันไหมหรือว่าจะตัดตัวไหนออกอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังพรุ่งนี้ครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ FC ครับสวัสดีครับ